จะต้องมีการยกย้ายเข้าของหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อจะใช้สถานที่บริเวณนั้นทั้งหมดในการที่จะต้อนรับบรรดาญาติโยมที่จะมาร่วมไหว้ชีวิตโบสถ์ในวันพรุ่งนี้นั้นหลังจากหมดความ